โยสวัสดีครับผมเม้งนะโยสวัสดีครับผมเม้งนะพี่มีนาค่ะและนี่คือรายการสรุปให้ฟังง่ายๆสั้นๆภายใน5นาทีโดยคลิปนี้เราจะมาสรุปเรื่องราวเนื้อหาคร่าวๆของ Kamen Rider Zero One ตอนที่5กันถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมตอนแรกเราบอกก่อนว่า EP นี้เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของนักวาดการ์ตูนประเด็นคือเหมือนแบบว่ามันใช้ได้งานของฮิวมากิยามากเกินไปเว้ยก็ตัวฮารุโตะของเราก็เลยแบบมีทีท่าที่แบบไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่แบบเขาใช้งานฮิวมากิยามากเกินไปเอามาใช้เป็นหมูเหมือนหมาใช่แล้วก็จะบอกว่าอีปีศาจที่มันโผล่มาคนอาจจะมองว่ามันคือตัวตุ่นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวตุ่นมันคือตัวหอยครับแล้วจะบอกว่ามันเป็นปีศาจที่แบบค่อนข้างเกลือมากๆคือมันจะมีหัวมีแขนมันสองข้างใช่ป่ะที่จะแบบคล้ายๆแบบคล้ายๆก้นคล้ายๆสว่านคือถ้าสมมติว่าเราอ่ะยิงไฟอ่ะคือแบบถ้ามันมีความร้อนมันก็จะทนไม่ไหวเว้ยอ๋อ เราเคยพูดมาอีพีที่แล้วว่าน้องอีเสือเป็นคนสแกนดูว่าสัตว์ประหลาดตัวเนี้ยมันต้องใช้วิธีการในการจัดการซึ่งภาพนี้จะเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นว่าอ๋อมันเป็นการสแกนที่เห็นข้อมูลคร่าวๆแล้วว่ามันใช้เข็มขัดแปลงร่างอะไรตัวที่สแกนมันมีจุดอ่อนอะไรยังไงบ้างนั่นเองนะครับแล้วก็นำไปเป็นพล็อตไลคีในร่างฟอกนั้นเองนะฮะแล้วก็บอกว่าใน EP เนี้ยเราจะเห็นตั้งแต่ต้นเลยว่าอีหนูจินน่ะมันอยากที่จะแปลงร่างได้คือจินมันเดินเข้าไปหาโฮโลบิเราอยากแปลงร่างจริงเลยแต่โฮโลบิคือเหมือนบอกประมาณว่าพล็อตไลคีที่ได้มามันใช้สำหรับการทดลองถ้ามึงอยากแปลงร่างได้มึงก็ไปหาพล็อตไลคีมาเลยกลายเป็นว่าไอ้เจ้าหนูจินเนี่ยเวลาเห็นพล็อตไลคีร่วงตอนนี้มันมีช็อตที่ตัวอารุโตะทำตัวแฟงที่เป็นร่างฉลามร่วงไอ้น้องจินก็เห็นว่าโอ้ร่วงแล้วกำลังจะไปคว้าแล้วก็บอกว่ามันจะมีหลายฉากมากที่เหมือนแบบว่าน้องจินอ่ะดูว่าแบบเฮ้ยแปลงร่างมันเท่ชอบอยากแปลงร่างคือมันไม่เชิงว่าเป็นตัวร้ายที่จะเอาชนะแต่แบบกูอยากแปลงร่างได้บ้างแค่นั้นเองนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในตัวอย่างตอนต่อไปอ่ะน่าจะโดนโดไปขอคอนช็อตต่อมาพี่มีนาคือเหมือนแบบศึกนอกยังไม่ทันผ่านไปศึกในมันก็เข้ามาเว้ยเหมือนแบบว่าก็นักเขียนอ่ะไอ้นักวาดคนนั้นอ่ะมันดันเป็นลูกค้ารายใหญ่เป็นลูกค้ารายใหญ่แล้วแบบสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบอยู่ๆก็มีสัตว์ประหลาดบุกเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมีปัญหานิดหน่อยซึ่งก็เลยต้องมีการแบบไปขอโทษขอโพยกันถึงบ้านซึ่งเดี๋ยวฉากต่อไปเราจะเห็นได้ว่าน้องอีสุอ่ะเขาสามารถดึงข้อมูลเก่าๆมาได้นั่นหมายความว่าข้อมูลของเดเบกนั้นน้องก็จะต้องน่าจะมีอยู่ยังไม่บอกว่ามีแต่ว่าน่าจะมีอยู่เพราะว่าจากภาพที่เราเห็นเนี่ยคือน้องอีสุสามารถนำภาพความทรงจำเก่าของปู่อารุโตะมาฉายได้นั่นเองนะครับซึ่งเชื่อว่าคีย์หลักสำคัญที่จุดต้นกำเนิดของเดเบกหรือความสำคัญต่างๆอ่ะผมว่าอยู่ที่ความทรงจำของอีสุแน่นอนนอนนั่นเองครับแล้วจะบอกว่าจู่ๆก็มีแบบเราคือแบบตอนที่ขอโทษขอโพยใช่ป่ะอยู่ดูว่าปุ้มมีสัตว์ประหลาดแม่งบุกเข้ามาเว้ยตอนที่กำลังจะพูดเรื่องแรงบันดาลใจอยู่แล้วก็เป็นพล็อตเรื่องเดิมก็คือต้องสู้กันแต่ทีนี้ก็น้องอีสุก็มีข้อมูลที่วิเคราะห์มาแล้วก็ได้เป็นพล็อตไลคีตัวเฟรมิงไทเกอร์นั่นเองนะครับก็คือพล็อตเรื่องเหมือนเดิมคือโยนให้แบบไม่รู้ทำไมเรื่องนี้เขาส่งให้กับมือไม่ได้เหมือนกันเขาต้องโยนให้ตลอดซึ่งจะบอกว่านอกจากไอตัวซีโร่วันอ่ะที่มีร่างใหม่แล้วอ่ะตัวฝั่งของวอลเนอร์เขาก็มีปืนใหม่เหมือนกันซึ่งจะบอกว่านวัตกรรมนี้มันก็ได้มาจาก AIMS ซึ่งก็ลอกกันมาเป็นบริษัทแบบฮิเดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบลอกคือเป็นเครื่องมือแบบเดียวกันแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าแบบร่างของเสือใน EP นี้เนี่ยนาวเบิร์นบีเบิร์นมากเพราะว่าแบบนาวไฟแบบไฟแรงมากอย่างกับไฟเยอร์อีกหนึ่งฉากที่ผมประทับใจมากก็คือตอนนี้มันเป็นเรื่องของการทำคอมิกเว้ยพี่มีนาซึ่งมันมีฉากแอคชั่นที่พวกเราตัดลงในช่องไปแล้วลองไปย้อนดูได้นะครับคือมันเป็นช็อตต่อสู้ที่มันเป็นช่องเหมือนช่องมังงะเว้ยคือแม่งแบบคนตัดต่อคือแม่งเก่งมากมันทำมาน่าสนใจมากนะครับอีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกว่าเป็นเหมือนอีสเตอร์เอ็กเลยก็คือตอนหลังที่พอจบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วตัวอารุโตะก็ไปคุยกับตัวนักวาดว่าเอ้ยคุณกลับมามีไฟในการใช้แบบไม่ใช่ AI จนเหลือแล้วใช้ตัวเองวาดบ้างตัวเองก็บอกผมก็รู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจมากจากการที่ไปดูบูนต่อสู้ก็เลยคิดคาแรคเตอร์ตัวละครใหม่เป็นตัวนี้แต่ว่าเปิดมาคือแบบว้าวนี่มันใช่เลยไม่ใช่กู แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเฟรมิงไฟไทเกอร์ก็เท่นะแต่ตัวนักเขียนมันชอบตัวพันคิงคองมากกว่าทำไมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเขาวาดเท่นะเป็นไอ้คิงคองถือปืนลูกซองแบบตึ้ง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 เกือบใช่เลยใช่ใช่เลยเท่เลยนะครับคิดถึงเรื่องไอ้นี่เลยอะเรื่องอะไรคิสเซอร์ที่เราดูอะแล้วที่มีรูปเกสเฮ้ยสปอยหรือเปล่าเนี่ยผมรู้สึกพวกผมรู้สปอยไปหรือเปล่าถ้าใครยังไม่ดูก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ตอนจบที่มันเขาเรียกว่าน่าจะเรียกว่าหน้า
ตกใจอย่างนึงก็คือมีช็อตที่โคโรบิกับจินเนี่ยตัวร้ายมันคุยกันแล้วอยู่ก็ไอตัวโคโรบิก็พูดข้อความนึงที่จินแม่งอึ้งเหมือนกันก็คือว่าจินแกคือลูกของฉัน What the fuck คือเนื้อเรื่องก็ไม่รู้ว่าจะปูยังไงว่าสองคนนี้เป็นพ่อลูกกันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเนื้อหาจริงๆอาจจะมีอะไรเยอะกว่านั้นภูมิหลังจริงๆแล้วสองตัวละครนี้มันมีความเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าก็ต้องรอดูติดต่อไปใน EP หน้าๆ นั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของการสรุปให้ฟังของคาเมเดอร์ซีรีส์ตอนที่5นะครับผมถ้าเกิดพวกเราพูดหรือให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษไปด้วยนะครับก็สำหรับทีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปตามพวกเราในยูเดี๋ยวอย่าลืมเข้าดูใน YouTube อย่าลืมไปตามดูพวกเราต่อได้ใน Facebook ต่อมิ้งเสิร์ชได้ว่าต่อมิ้งแล้วก็มี IG ต่อมิ้งเหมือนกันค่ะซึ่งสตอรี่ก็จะเป็นไข่ปลานิดหน่อยนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะใกล้จะครบ 5,000 คนแล้วหมายถึง follower ใน Facebook Fanpage นะถ้าเกิดครบ 5,000 จะมีกิจกรรมแจกของแน่นอนนะครับคลิปนี้เท่านี้แหละรู้สึกเหนื่อยมากแล้วพูดมาเกิน5นาทีแล้วเนี่ยแต่จะไปตัดให้ตอนพูดสรุปให้เหลือแค่5นาทีจริงๆเป๊ะๆนะครับบางคนสงสัยว่าเฮ้ยพี่บอกคลิปสรุปมึง5นาทีไงแต่ทำไมคลิปในวิดีโอมันขึ้นเปิดว่าเป็น6นาทีคือ5นาทีมันแค่ช่วงของการสรุปนะครับส่วนมันก็ต้องให้ครู2คนพูดเปิดพูดปิดบ้างนะก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงครับโอเคคลิปนี้มีแค่นี้ไปละถ้าสปอนเซอร์ท่านไหนสนใจสามารถติดต่อได้ทางอีเมลข้างล่างนี้นะครับช่วงนี้เข้ายากหมัดแพงกูต้องโฆษณานิดนึงนะเข้าใจกูหน่อยโอเคไปแล้วลาด้วยเสื้อสีแดงวันนี้วันอาทิตย์ลงคลิปนี้ทีอาทิตย์หน้าบาย